ครับเฮ้ยพี่ไหนบอกว่าไม่มีอะไรไงเล่าก็ไม่มีเข้าอะไรมันหล่นใส่หญิงก็ไม่รู้อ่ะมาตายแล้วเอาหญิงนะคะถ้าเกิดอย่างเนี้ยแสดงว่าที่เนี่ยไม่ปกติแน่นะคะต้องมีคนแอบเข้ามาที่นี่นี่มาแล้วให้ใครดูสินะได้ได้ได้แล้วใครจะเข้ามาในนี้ล่ะงั้นต้องไปดูสิว่ามีใครเข้ามาหรือเปล่าไปคนตั้งเยอะแยะในท้ายฉันอยู่คนเดียวโอ้โหโอ้โหแล้วจะมีเนี่ยพี่แกก็ดูดีๆสิมีไหมไม่มีดูอยู่เนี่ยไม่ดูให้มันดีดูดีแล้วดูดีสุดแล้วมันไม่มีเนี่ยดูดีได้ยังไม่มีมันตรงนี้ล่ะขอลำเป็นเบาวิโอ้โหเราเป็นคนรับปีเป็นเสื้อเอาเอคนวิ่งกับคนเดินเนี่ยครับยังไงก็หนีกันไม่พ้นครับตะบุญผมจะร้องวิ่งไวเลยใจวิ่งมาจากหน้าไว้แล้วครับตอนนี้ตามแต่แยกกันไปคนละทิศคนละทางครับไม่ตายแล้วเอวินคือโอกาสมาแล้วเลยรวบล็อกเลยนะเฮ้ยจะยุ่งแน่จำไม่ทันจะจำอะไรเลยคือต้องยุ่งอ่ะออกมาเออแล้วอย่ายุ่งเลยพูดไม่ฟังใช่ไหมเนี่ยออกมาเฮ้ยก็ออกก็ได้โอ้ไม่ต้องหนีนะไม่ต้องกลัวสัตว์ประหลาดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเหม็นอะไรเนี่ยสงสัยเหม็นถุงเท้าพี่แหละเหม็นมือหนูเนี่ยจะไปรู้ไหมเนี่ยไม่ต้องมาขำเลยไม่ต้องมายุ่งด้วยแหมอีกเท้าหญิงจังถ้าเกิดขี่เสื้อมาขี่เราแล้วก็ตัวเนี้ยคงมีความสุขไม่น้อยถ้าขี่เสื้อมาขี่เราแล้วก็เราเนี้ยจะเป็นไปที่ไปให้ไกลแสนไกลเลยรางวัลก่อนค่ะรับรางวัลนะครับขอบคุณนะครับส่งอะไรก็ไม่รู้รู้ไปค่ะประหลาดแน่ๆเลยรู้ไปค่ะน้องขี่ฉันว่างไหมล่ะแล้วจะบอกว่าอ๋อสวรรค์ไม่จริงๆนะแกโอ้โหอีนี่ยิ่งโตยิ่งโตแหละวันไม่ก็บ้าดีสนใจไหมจ๊ะฟรีไม่คิดตังค์จ้ะแถมข้าวสารด้วยก็ไม่เอาหรอกขอบใจมากเลยหน้าตาสวยด้วยชื่ออะไรจ๊ะชื่อสร้อยสตันเลสจ้ะชื่อสร้อยสตันเลสยายยินดีที่ได้รู้จักนะเหมือนกันไม่คิดว่าจะพูดเก่งขนาดนี้เอ้าทำไมล่ะฝึกมาเยอะแน่เลยเอ้าไม่คนนะเนี่ยจะจับทำหัวที่เก่งนะต้องพูดเนี่ยแม่นางไม่ต้องกลัวข้าพเจ้าหรอกเราเองที่นางว่าเทวินเป็นสายเลือดของเสด็จพ่อเพียงเทวาแห่งแผ่นดินโยโนเธอมีชื่อว่าอะไรเหรอเธอมีชื่อว่าสร้อยมายุรีจ้ะสร้อยมายุรีดาวเทวินจะบอกให้เธอได้รู้นะว่าที่เรามีข้าผีเสื้อทองมาสวมใส่แบบนี้นะเพราะอะไรเพราะว่าเสด็จพ่อพิงเทวาได้สละราชบัลลังก์หลวงให้กับดาวเทวินเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นปกครองแผ่นดินโยโนเพราะเหตุนี้จึงทำให้เทวันผู้เป็นน้องไม่พอใจก่อกบฏต่อแผ่นดินโยโนเราเทวินเสด็จพ่อและข้อน้องอินทิราต่างแยกย้ายพลัดพรากจากกันเป็นตายร้ายดีอย่างไรบ้างเราไม่สามารถที่